สวัสดีค่ะท่านวิทยากรและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านดิฉันดร.ริต้ายูเนยารองผู้อำนวยการสื่อสารองค์กรของสมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชพันธุ์ได้รับเกียรติทำหน้าที่เป็นพิธีกรในงาน The Evolution in Healthcare Digital Transformation in Thailand Post COVID-19 ในรูปแบบ Virtual Meeting ในครั้งนี้ค่ะและในนามของสมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชพันธุ์หรือ PRIMA ได้ร่วมมือกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์องค์การมหาชนหรือ T-CELL มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือการจัดสัมมนาเว็บินาร์ออนไลน์ครั้งนี้และในวันนี้จะนำเสนอเป็นตอนที่1จากทั้งหมด4ตอนซึ่งตอนที่1นี้มีชื่อว่า Healthcare at Speed What's Next for Thailand ที่จะทำให้เราได้เรียนรู้และก้าวทันกับความเปลี่ยนแปลงของ Digital Transformation และการพลิกบทบาทของสาธารณสุขไทยที่มีศักยภาพทัดเทียมระดับโลกการประชุมครั้งนี้มีทั้งหมด4ตอนประกอบด้วยในงานประชุมเวบินาร์วันนี้ในหัวข้อที่1ที่ชื่อว่า Healthcare at Speed What's Next for Thailand ตอนที่2ในวันที่6สิงหาคมในหัวข้อ Accelerated Research Global Reach ตอนที่3วันที่20สิงหาคมในหัวข้อ Integrated Big Data Digital Challenges ตอนที่4วันที่27สิงหาคมในหัวข้อProtection Patient Privacy, Legal and Ethical Challenges และทุกตอนมีจุดประสงค์เพื่อจุดประกายเผยแพร่ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้รับฟังมองเห็นทิศทางของประเทศไทยว่าเราจะต้องปรับตัวเพื่อเตรียมตัวกับการรับมือการเปลี่ยนแปลงของ Digital Transformation อย่างมีศักยภาพทัดเทียมระดับโลกโดยผู้เข้าร่วมประชุมสามารถรับลงทะเบียนผ่านออนไลน์เว็บินาร์ใน www.prima.or.th และท่านทุกคนที่เข้ามาในประชุมนี้สามารถร่วมส่งคำถามในมหาวิทยากรได้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้ค่ะและลำดับถัดไปขอเชิญคุณบอยวิริยะจงไพศาลนายกสมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชพันธุ์หรือ PRIMA กล่าวเปิดงานขอเรียนเชิญค่ะสวัสดีครับเรียนท่านวิทยากรและแขกผู้เกียรติทุกท่านครับผมวิริยะจงไพศาลนายกสมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชพันธุ์หรือ PRIMA มีความรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นตัวแทนจากทางสมาคมกล่าวเปิดงานในวันนี้การจัดงานในครั้งนี้นะครับอย่างที่ริต้าได้บอกไว้นะครับเราได้เริ่มมาจากการมีบล็อกเรื่อง Crack the Mindset แล้วมีการได้แลกเปลี่ยนการพูดคุยกันเรื่องการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพื่อสุขภาพของคนไทยนะครับเราเองได้มีโอกาสได้สร้างสิ่งเหล่านี้มีแฟนคลับเข้ามาถามเรามากมายนะครับในบล็อกว่า mindset ของนวัตกรจะต้องเป็นอย่างไรทำยังไงให้ประเทศไทยเนี่ยนักวิจัยเราเนี่ยเทียบเท่ากับระดับสากลทำยังไงให้เราสามารถที่จะเดินประเทศไปข้างหน้าให้ได้เมื่อเกิดโรคระบาดโคโรนาไวรัสเราจึงได้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นโดยรวดเร็วและเกิดขึ้นโดยจริงนะครับอาจารย์อรณีนะได้เขียนว่าเราพร้อมหรือยังกับการปรับตัวใหม่ในการวิจัยเชิงคลินิกซึ่งอาจารย์เป็นผู้จุดประกายให้เรามีบล็อกในอันนี้ Crack the Mindset จึงเริ่มจากเวลานั้นเป็นต้นมาครับบทความต่างๆเหล่านี้เองทำให้เราเห็นว่าเราควรจะมีเวทีหนึ่งเพื่อมาแลกเปลี่ยนความรู้นะครับมีการถอดบทเรียนจากที่ต่างๆนะครับวันนี้วิทยากรหลายๆท่านจะมาให้ความรู้พวกเราว่าทำอย่างไรดีไปข้างหน้าอย่างไรดีนะครับT-CELLS ได้มีโอกาสได้มาช่วยเราจัดแล้วก็สร้างเวทีอย่างนี้เกิดขึ้นมีอีก4ตอนนะครับที่ทำให้เราได้มองเห็นการทำงานร่วมกันนะครับอย่างภาครัฐเอกชนและการศึกษาเพื่อดูว่าจะสร้างนโยบายอย่างไรทำงานอย่างไรในอนาคตเพื่อรับกับยุคดิจิทัล Transformation ของเรานั้นจะไปต่ออย่างไรวันนี้เราเห็นแล้วว่าสิ่งที่เราเคยคิดว่าเป็นแค่ทางเลือกวันนี้เป็นทางที่ต้องทำแล้วดิจิทัลเกิดขึ้นในทุกวงการครับซึ่งเราเองจะเห็นว่าในวงการสาธารณสุขนั้นจะเกิดขึ้นได้อย่างไรเร็วแค่ไหนวันนี้มาฟังกันครับจากวิทยากรของเราว่ามีโอกาสไปได้แค่ไหนจากสถานการณ์โควิด-19 งานวิจัยและพัฒนาด้านเภสัชพันธุ์ของเรานะครับได้ก้าวไกลไปถึงระดับสากลแล้วหรือยังเรามีโอกาสจะนำ Big Data AI หรือแม้กระทั่งเทเลเมดิซินเข้ามาอย่างไรทำอย่างไรให้เรามีกฎหมายจริยธรรมเพื่อการดูแลคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยได้ด้วยประเทศเราเดินไปข้างหน้าต้องมีความรวดเร็วและมีการคุ้มครองทุกมุมมองนะครับซึ่งวันนี้เองจากหลายๆท่านนะครับแม้กระทั่งกระทรวง DE ก็มาเพื่อมาคุยว่าทำอย่างไรให้เราไปข้างหน้าได้
อีพิโซดนี้นะครับจะเป็นการเปิดมุมมองและวิสัยทัศน์ของพวกเราในการส่งเสริมคนไทยให้มีการดูแลสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพและประเทศไทยของเราก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงโควิด-19 นะครับเป็นเกมเชนเจอร์ทำให้เราเห็นภาพว่าเราต้องเดินหน้าไม่มีทางเลือกอื่นครับวัตกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นวันนี้เราจะไปต่ออย่างไรเราถึงไหนแล้วนะครับแล้วถ้าไม่ก้าวต่อไปเราจะเป็นอย่างไรมาลองฟังกันดูครับว่าเป็นอย่างไรบ้างเพราะฉะนั้นในโอกาสนี้นะครับผมขออนุญาตเปิดการอย่างเป็นทางการและถ้าเกิดท่านมีคำถามนะครับสามารถพิมพ์เข้ามาได้ที่แชทบ็อกซ์นะครับและท่านวิทยากรถ้ามีเวลาตอนท้ายจะตอบในวันนี้ผมหวังว่าครั้งนี้จะเป็นการนำไปสู่แนวคิดแนวปฏิบัติและการพูดคุยในรูปแบบใหม่ๆเพื่อให้ประเทศของเราเดินหน้าไปข้างได้และฝ่าโควิดครั้งนี้ได้อย่างดีครับณบัดนี้เองผมขอมอบเวทีให้กับอาจารย์นเรศผู้ดำเนินการรายการวันนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมวิบินาในวันนี้เป็นรอบแรกหัวข้อของเราในวันนี้คือ health at speed นะครับทำไมในเวลานี้เราจึงต้องมาพูดกันเรื่องของ speed ผมนเรศดำรงชัยผู้อำนวยการศูนย์คอมเพลเลอร์ด้านชีววิทยาศาสตร์องค์การมหาชนหรือ T-cells ขอรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้นะครับจากวันนี้ไปจากตอนนี้ไปอีกประมาณเกือบ1ชั่วโมงเรามีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมเวทีเสวนากับเรานะครับนั่งอยู่กับผมแล้วตรงนี้นะครับเรามีท่านอาจารย์ปิยมิตรศรีธราคณบดีแพทยศาสตร์รามาธิบดีนะครับคุณหมอทวิราบตันติวงศ์ CEO ของพรีมาครับดร.ณัฐพลนิมมานพัชรินทร์ผู้อำนวยการดีป้าแล้วเราก็ยังมีสเปเชียลเกสต์นะครับจากอเมริกาท่านอยู่ที่ซานฟรานซิสโกแพทย์หญิงอรณีตั้งเผ่าท่านเป็น Chiefmedical officer ของบริษัทสตาร์ทอัพในอเมริกาและเป็นคนไทยที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยที่อเมริกานะครับขออนุญาตเริ่มต้นด้วยการยิงคำถามในรอบแรกก่อนนะครับ healthcare at speed เรากำลังพูดถึงอะไรเรามีคีย์เวิร์ดว่า digital transformation แต่ผมอยากจะขออนุญาตเริ่มจากสิ่งที่เราพบเห็นในช่วงประมาณ3เดือนที่ผ่านมานั่นก็คือสถานการณ์โควิด-19 ทำให้เราพบว่าความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วหลายสิ่งหลายอย่างที่เราเคยคิดว่าทำไม่ได้หรือเราไม่ได้ทำมาก่อนมันเกิดขึ้นแล้วนะครับอยากจะขอเริ่มจากอาจารย์ปิยมิตรก่อนเลยนะครับว่าจากประสบการณ์ของท่านที่เป็นผู้บริหารของรามาธิบดีท่านอยู่ในจุดที่พวกเราหลายคนทุกคนไม่มีโอกาสได้เข้าไปพบและเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับการบริการทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขในช่วงเวลาที่ผ่านมานี้นะครับเกิดอะไรขึ้นอยากจะให้อาจารย์ปิยมิตรช่วยเล่าให้พวกเราฟังแล้วช่วยวิเคราะห์หน่อยว่ามันกำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงถ้าไม่เกิด healthcare at speed อย่างไรครับขอเชิญอาจารย์ครับครับขอบพระคุณฮะจริงๆโควิด-19 เนี่ยเป็นวิกฤตของโลกแต่ในวิกฤตเนี่ยก็มีโอกาสทำให้เราได้พัฒนาสิ่งต่างๆเพิ่มขึ้นมากนะฮะหลายคนคงจะทราบว่าตอนนี้เรามีตัวเลขผู้ป่วยโควิดทั่วโลกเนี่ยประมาณ17ล้านคนแล้วแต่ว่าdata ต่างๆตอนนี้มันมาแบบรวดเร็วมากเรียกว่าเกือบ real time แล้วก็รู้ในสถานการณ์ในทุกภูมิภาคทั่วโลกซึ่งเราไม่เคยได้มาก่อนระหว่างที่เกิดโควิดระบาดแล้วเราต้องล็อกดาวน์เนี่ยมีคนไข้จำนวนมากที่เป็นโรคเรื้อรังอยู่แล้วก็ต้องมารับการรักษาที่โรงพยาบาลเราเกิดการพัฒนาระบบการรักษาทางไกลเรียกว่า telemedicine เนี่ยซึ่งแต่เดิมเนี่ยไม่เคยทำได้ติดกฎระเบียบอะไรต่างๆมากมายแต่ข้อจริงพอเกิดเหตุโควิดขึ้นเนี่ยเราก็ทำได้เราให้การรักษาคนไข้ผ่านระบบเทเลเมดิซินเนี่ยโดยให้แพทย์เนี่ยซูมคุยกับคนไข้แล้วก็ติดต่อซักถามสั่งยาในระบบออนไลน์แล้วก็จัดส่งยาทางไปรษณีย์ซึ่งในช่วงระยะเวลาสั้นๆของการล็อกดาวน์เนี่ยเราให้เซอร์วิสตรงนี้ไปประมาณ 7,000 รายถามว่าสำรวจความพึงพอใจเป็นไงก็ทุกคนพอใจหมดทั้งหมอทั้งตัวคนไข้เองแล้วก็การส่งยาที่แต่เดิมเราคิดว่ามีปัญหามากเนี่ยเราสามารถจัดส่งทางไปรษณีย์ได้อย่างดีนะอันนี้ก็เป็นความสำเร็จอันหนึ่งฉะนั้นหลังจากเราเลิกล็อกดาวน์เนี่ยเราก็ไม่ได้หยุดเรื่องของการทำเทเลเมดิซินเรายังให้ทำด้านนี้ต่อไปซึ่งตอนนี้ก็เป็นหมื่นกว่ารายแล้วท่านรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเพิ่งเดินทางมาชมงานของการทำเทเลเมดิซินที่รามาธิบดีเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา
ก็หวังว่าอันนี้จะได้พัฒนาขยายผลต่อไปเพื่อลดความแออัดของOPD ในภาครัฐแล้วก็จะได้รองรับสถานการณ์ถ้าเกิดมีระลอกที่2ของการระบาดขึ้นมาอีกอันนึงที่ยกตัวอย่างให้ดูที่ Digital Transformation เนี่ยก็คือเรื่องCT Chess เพราะว่าเราเนี่ย transfer technology ของ Huawei ที่ใช้ AI หรือปัญญาประดิษฐ์เนี่ยในการอ่าน CT scan เพื่อวิเคราะห์วินิจฉัยโรคโควิด-19 ก็ปรากฏว่าท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลท่านพุทธิพงษ์ปุณกันเนี่ยได้ประสานกับทาง Huawei แล้วก็ทำให้เราเนี่ย connect กับ cloud ของ Huawei เราสามารถเอาเคสที่เราทำ CT chest ที่เราเนี่ยอัพโหลดขึ้นที่ cloud แล้วก็ในระบบเนี่ยจะตอบกลับมาโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์เป็นตัววิเคราะห์เนี่ยในเวลาประมาณ25วินาทีภาพซ้ายมือเนี่ยเป็นคนไข้ที่เป็นนิวโมเนียธรรมดาเครื่องมันก็อ่านออกมาว่า probability covid 19เนี่ย 0.03% ในขณะที่อีกเคสหนึ่งเนี่ยที่เป็นโควิดจริงเนี่ยอ่านออกมา 99% บังเอิญเราก็ส่ง CT chest ทุกรายเนี่ยเข้าไปมีคนไข้รายหนึ่งที่เป็นมะเร็งปอดมาฟอลลอปธรรมดาเครื่องมันอ่านออกมาว่าโควิด positive 95% เราก็คิดว่าเครื่องมันคงอ่านผิดก็เลยทำสวอปคนไข้รายนั้นก็ปรากฏว่า positive เป็นโควิด-19 จริงๆแต่เรา misdiagnose ไปอันนี้ก็ให้เห็นประสิทธิภาพของAI นะฮะที่เอามาใช้ในทางการแพทย์จริงแล้วก็ทาง Huawei เนี่ยให้เราใช้โดยท่านผ่านท่านรัฐมนตรีเนี่ยเป็นเวลา1ปีเต็มๆแล้วก็ทาง SCG เนี่ยก็มอบเครื่อง CT เครื่องหนึ่งจากเมืองจีนมูลค่า14ล้านเนี่ยให้กับรามาธิบดีที่จักรีนุบดินทร์เพื่อเดดิเคททำงานนี้โดยเฉพาะสุดท้ายที่ผมคิดว่ามีการพัฒนาโดยใช้ Digital Transformation มากแล้วก็เอาเรื่องของการผลิตวัคซีนเนี่ยเข้ามาทำให้ทุกฝ่ายเนี่ยสื่อสารข้อมูลถึงกันได้อย่างสมบูรณ์มากแล้วก็เกิด COVAX Facility ขึ้นโดยเป็นการร่วมมือของ WHO Gavi แล้วก็ CEPI ซึ่ง Gavi เนี่ยก็จะเป็นคนที่ดูทางด้าน Procurement แล้วก็ทางด้าน Manufacturing ที่จะขยายผลCOVAX Facility เนี่ยถ้าเป็นสมัยก่อนคงเกิดไม่ได้ถ้าไม่มี Digital Transformation แต่ตอนนี้สามารถดึงเอาผู้สนใจของประเทศทั่วโลกเนี่ย150ประเทศเนี่ยเข้ามาคุยกันได้ภายในระยะเวลาอันสั้นแล้วก็ได้ประมวลวัคซีนที่มีโอกาสเกิดสำเร็จขึ้นมา13ตัวก็เป็นโปรตีนเชื้อ3เป็นนิวคลีกแอซิดเชื้อ3แล้วก็เป็นไวรัลเวกเตอร์อีก3ส่วนอีก4อันเนี่ยจะเป็นกลุ่ม inactivated แล้วก็เอา150ประเทศเนี่ยมาหารือร่วมกันโดยที่ใช้ COVAX Facility เนี่ยเป็นตัวกลางมีตติ้งที่เกิดขึ้นใน2วันวันที่16กับ17เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยทำให้เราเนี่ยมีข้อสรุปแล้วก็ในประเทศไทยเนี่ยคงจะไปลงทุนร่วมกันใน COVAX Facility ซึ่งอันนี้ก็จะจบเกมภายในวันที่31สิงหาคมนี้ซึ่งอันนี้ก็เหมือนกับเราได้แทงวัคซีนทั้งหมด13ตัวพร้อมๆกันซึ่งก็จะรีเลทกับการทำคลินิคอลไทรัลต่อไปขอบคุณครับครับ ขอบพระคุณครับอาจารย์ปิยมิตรครับสปีดอันแรกที่เราเห็นชัดเจนเลยก็คือการเข้ามาของโควิด-19 ซึ่งเป็น global pandemic ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนหรือคาดคิดก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดเมื่อไหร่ได้แสดงให้เห็นแล้วว่าสปีดอันนี้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเคสสุดท้ายที่เห็นก็คือว่าการพัฒนาวัคซีนซึ่งปกติใช้เวลานานมากแล้วความร่วมมือเนี่ยจะเกิดขึ้นไม่ค่อยได้มากนักนะครับก็เกิดได้อย่างรวดเร็วการตัดสินใจการลงมือทำนะครับผมอยากจะเรียนถามทางอาจารย์อรณีซึ่งตอนนี้อาจารย์นั่งอยู่ที่ซานฟรานซิสโกนะครับในฐานะที่อาจารย์เป็น medical practitioner และก็ยังเป็น entrepreneur ด้วยอาจารย์เห็นความเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่ speedเกิดขึ้นในทั่วโลกก็คือที่เป็น global เป็นปรากฏการณ์ระดับโลกที่เกิดขึ้นจากการ transform ในเชิงดิจิทัลอาจารย์ได้ช่วยประเทศไทยในหลายเรื่องอาจารย์เห็นมุมมองและโอกาสบางอย่างอยากให้อาจารย์ช่วยแชร์จากมุมมองของอาจารย์ซึ่งเป็นคนไทยที่อยู่นอกประเทศไทยให้พวกเราฟังหน่อยได้ไหมครับว่าสิ่งที่อาจารย์เห็นคืออะไรมองจากมุมของคนที่ทำในวิชาชีพด้านของ clinical research ด้วยครับขอเรียนเชิญอาจารย์อรณีครับค่ะขอบพระคุณค่ะ
แล้วก็ขอบพระคุณท่านผู้ดำเนินรายการท่านอาจารย์วิทยากรทุกท่านนะคะแล้วก็พรีมากับทีเซลที่เป็นสปอนเซอร์โอกาสที่จะมาคุยกันในครั้งนี้นะคะก่อนอื่นขอแนะนำตัวเองนิดนึงหมออรณีตั้งเผ่าค่ะเป็นแพทย์นะคะจบที่เมืองไทยแล้วก็ทำการศึกษาเรียนรู้อะไรเนี่ยจากเมืองไทยทั้งนั้นแหละอยากให้ขอฝากให้เป็นความหวังแล้วก็ความภูมิใจเล็กๆของคนไทยนิดนึงเพราะว่าเป็นคนที่โชคดีได้เรียนศึกษาต่อในด้านการพัฒนายาแล้วก็ได้ทำงานอยู่ในระดับสากลนะคะตอนนี้ก็ทำพัฒนายาโดยเฉพาะเลยแล้วก็เป็นบริษัทสตาร์ทอัพอยู่ที่ซานฟรานซิสโกก็บังเอิญอยู่ใกล้ๆกับซิลิคอนแวลเลย์หลายๆท่านก็อาจจะทราบว่าซิลิคอนแวลเลย์ก็เป็นถิ่นฐานถิ่นเกิดของเทคโนโลยีทั้งหลายอย่างมากมายจริงๆแล้วดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันสำหรับตัวเองเนี่ยเริ่มจากตัวเองเป็นยูเซอร์คือเป็นผู้ใช้เพราะว่าเรียนมาทางนี้ก็คือทำวิจัยทางด้านยาเอาเทคโนโลยีต่างๆมาเป็นทูลหรือว่าเป็นเครื่องมือในการทำงานให้ได้ราบรื่นมากขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะแต่เนื่องจากว่าเราอยู่ซิลิคอนแวลเลย์แล้วเราก็เป็นองค์ทรพีโนแล้วเราก็เป็นคนที่ชอบอินโนเวชันชอบมีความ อยากรู้อยากเห็นมี curiosity สูงมากเพราะฉะนั้นพอเวลาเขามีเทคโนโลยีใหม่ๆเราก็เลยกลายเป็นคนหนึ่งซึ่งเข้าไปช่วยเขาในแง่ของการเป็นเราเป็น user นะคะเราเป็นคนที่ใช้ประโยชน์เราไม่ได้เป็นคอมพิวเตอร์ไซเอนซ์หรือไม่รู้หรอกค่ะว่าโคดดิ้งทำยังไงแต่เป็นคนที่ใช้แล้วก็ใช้แล้วก็คิดแล้วก็ปรับปรุงแล้วก็ฟีดแบ็กก็เลยได้โอกาสเป็นเบต้าเทสเตอร์คือเป็นรุ่นแรกๆเลยหลายๆโปรแกรมที่ทุกวันนี้ใช้กันอยู่นะคะตั้งเริ่มตั้งแต่ Think Tank ไปถึงเบต้าเทสเตอร์แล้วสุดท้ายก็ยังเป็นผู้บุกเบิกหลายอันตั้งแต่ Electronic Data Capturing ก็เอามาใช้แต่ว่าคนที่ทำงานหนักกันจริงๆเนี่ยคือ Computer Engineering ค่ะเพราะเขาจะเป็นคนที่สามารถทำให้สิ่งต่างๆเนี่ยเป็นรูปเป็นร่างได้เราในแง่ user เนี่ยพอดีเป็นคนชอบคิดทำงานแล้วก็อยากจะเอาเทคโนโลยีมาช่วยให้การทำงานของเราดีขึ้นนะคะก็เลยได้ทำตรงนี้มาสักช่วงใหญ่แล้วค่ะ20กว่าปีที่อยู่ทางสาขานี้นะคะแต่ว่า adoption rate เนี่ยก็ยังแยกกันหลากหลายกันอยู่นะคะประเทศกำลังพัฒนาหรืออเมริกาอินเทอร์เน็ตไม่เสถียรยังมีปัญหากันอยู่ค่อนข้างมากมายใน 3-4 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเป็นจุดพลิกกลับอย่างมหาศาลเลยเพราะว่าสิ่งที่เราเคยผลักดันกันด้วยโมเมนตัมที่ไปได้ด้วยความยากลำบากนะคะหลังหลายท่านบอกว่าจะเข็นครกขึ้นภูเขาหรือเปล่านะคะจะไปที่แอฟริกาแล้วจะให้เขามีโมบิลโฟนหรืออะไรเนี่ยเป็นเรื่องเยอะแล้วก็การยอมรับหลายๆอย่างเช่นตั้งแต่เทเลเมดิซินและเทเลเมดิซินต่อยอดในการทำรีเสิร์ชเนี่ยเราต่อยอดเทเลเมดิซินเข้าไปอีกรอบหนึ่งเช่นทุกวันนี้หลายๆหน่วยงานเนี่ยแทนที่ว่าคนไข้จะต้องเข้ามาหาหมอก็คุยกันทางซูมอย่างที่อาจารย์ท่านเรียนให้ทราบแล้วนะคะนอกจากนั้นแล้วเดี๋ยวนี้ส่งดิจิทัลเฮลท์ไปพร้อมกับเมมเบอร์ชิพพอไซน์อัพเสร็จแล้วได้มากล่องหนึ่งกล่องนั้นวัดเทมเปอเรเจอร์วัดการหายใจฟอสออกมาได้เร็วได้มากน้อยแค่ไหนแล้วข้อมูลต่างๆเหล่านั้นอาจจะใส่เข้าไปในผ่านบลูทูธเข้าไปในคอมพิวเตอร์หมอเนี่ยแทบจะเห็นผลการตรวจรักษาเนี่ยเกือบจะเรียลไทม์เลยเพราะฉะนั้นเป็นไปได้มากนะคะในแง่ของรีเสิร์ชทุกวันนี้ก็ทำแบบนี้ก็คือหลายอย่างเช่นเราดูเรื่องของคนไข้ที่เป็นแคนเซอร์หรือว่าต้องการดูลีชั่นสามารถถ่ายภาพสมมติถ่ายภาพที่เซาท์แอฟริกาภายในเวลาไม่ถึง1นาทีภาพนี้ไปปรากฏที่อิสราเอลมี artificial intelligence report มาเรานั่งอยู่ซานฟรานซิสโกเอาละiPhone ก็ขึ้นมาละบอกเนี่ยเกิดอะไรขึ้นมานี่ abnormal ให้เราไปเปิดดูเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่โลกเข้าไปแล้วคำถามจริงๆคือว่าประเทศไทยอยู่ที่ไหนจะไปกับเขาด้วยไหมแล้วถ้าไปแล้วจะได้อะไรแล้วถ้าไม่ไปจะเกิดอะไรขึ้นกับรุ่นต่อไปก็เลยคิดว่าในการเสวนาครั้งนี้อยากจะจุดประกายให้ทั้งคนรุ่นใหม่ที่กำลังหาอาชีพที่จะทำนะคะแล้วก็อยากจะมองภาพไปข้างหน้าว่า5ปี10ปีข้างหน้าเนี่ยเราจะทำอะไรได้บ้างอะไรจะเป็นผู้นำในด้านเทคโนโลยีเอาเข้ามาเป็นผู้ใช้หรือว่าเป็นผู้ผลิตหรือผู้คิดค้นหรือจะแค่
เอามาต่อชดาต่อยอดใส่ชดาแล้วก็เป็นของเวอร์ชันภาษาไทยอะไรทำนองนั้นนะคะก็เลยคิดว่าในวันนี้ตั้งใจเลยว่าจะมาเล่าให้ทุกคนฟังแล้วก็อยากจะฟังความเห็นจากหลายท่านที่เมืองไทยด้วยว่าเราควรจะทำอะไรเพียงไรแต่โควิดเนี่ยไม่ต้องเป็นข้อสงสัยเลยว่าทำให้หลายๆอย่างที่เราเคยพยายามผลักดันกันอย่างมากมายเกิดขึ้นได้อย่างในรวดเร็วในที่ Task Force ของเรื่องโควิด implementation เนี่ยเราบอกว่า3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยได้ผลงานมากกว่า3ปีที่ก่อนหน้านั้นในแง่ Digital Transformation อันนี้เป็น perspective ของคนที่ทำงานอยู่ทุกวันนะคะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณอาจารย์นรณีครับ3เดือนได้ผลงานมากกว่า3ปีเมื่อ9ปีที่แล้วผมจำได้เลยอีริกโทพอนะครับเป็นแพทย์ที่อเมริกาเขียนหนังสือเก่งมากเล่มที่ออกมาตอนนั้นคือ The Creative Destruction of Medicine นะฮะมันก็ตรงกับสิ่งที่เกิดขึ้นในเวลานี้อย่างมากแล้วก็เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วสิ่งที่วงการการแพทย์บางส่วนได้คิดและนำเสนอไว้กลายเป็นความจริงขึ้นมาในเกือบจะข้ามคืนนะครับทีนี้คำถามทิ้งท้ายซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยกันต่อคือว่าแล้วมันจะพาประเทศไทยไปทางไหนหรือประเทศไทยอยากจะเดินไปในทางไหนในท่ามกลางการทำลายล้างซึ่งจะเป็นการสร้างสิ่งใหม่ขึ้นมาก็เลยอยากจะเรียนถามคุณหมอทวิราบนะครับซึ่งท่านมีประสบการณ์คร่ำบอดอยู่ในวงการของบริษัทเอกชนผู้ผลิตยาและปัจจุบันก็ดูแลสมาชิกที่เป็นบริษัทยาจำนวนมากมายในมุมมองของคนที่เกี่ยวข้องอยู่กับแวดวงการวิจัยนะครับแล้วก็การลงทุนมองเข้ามาจากระดับ global เห็นว่าโอกาสนี้มันจะเป็นโอกาสของประเทศไทยได้หรือไม่หรือว่ามันจะมีเรื่องไหนบ้างครับที่ประเทศไทยอาจจะต้องรีบคิดและรีบทำอยากจะเรียนถามอาจารย์ทวิราบครับครับก็ก่อนอื่นนะครับกราบขอบคุณท่านผู้ดำเนินรายการอาจารย์นเรศสำหรับคำถามก็เข้าประเด็นเลยดีกว่าครับตอบตรงๆเลยดีกว่าว่าการที่เราจะพร้อมที่จะรับมือกับสภาวะที่เกิดขึ้นณปัจจุบันนี้แล้วเปลี่ยนจากสภาวะฉุกเฉินซึ่งเรารับมือได้อย่างดีให้เป็นสภาวะซึ่งสม่ำเสมอและเป็นประเพณีปฏิบัติของเราต้องทำอะไรบ้างเพื่อที่จะให้ดึงดูดการลงทุนเข้าสู่ในประเทศแล้วทำให้คนซึ่งมีมุมมองอย่างสมาชิกของพรีมาเนี่ยครับว่าเราจะเลือกลงทุนในที่ไหนด้วยการบริหารจัดการประเมินความเสี่ยงวิเคราะห์ความเสี่ยงแล้วก็สังเคราะห์ช่องทางและโอกาสจากความเสี่ยงซึ่งเรามองได้ Digitalization เนี่ยครับเป็นกลไกและเป็นวิธีหนึ่งซึ่งสร้างให้เกิดประชาธิปไตยของการเข้าถึงข้อมูลเพราะฉะนั้นทั่วโลกเนี่ยถ้าเรามีข้อมูลซึ่งคมชัดแม่นยำแล้วสามารถที่จะนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประโยชน์เนี่ยเหมือนอย่างที่ท่านอาจารย์ปิยมิตรได้พูดถึงเราเอาตัวรายละเอียดของเอ็กซเรย์ขึ้นไปในคลาวด์แล้วเราไปประมวลรวมกับของคนอื่นปุ๊บผลที่ออกมาเนี่ยรวดเร็วแม่นยำแล้วก็ทำให้เราสามารถจะวิเคราะห์ได้ในสิ่งที่เราคาดไม่ถึงได้ด้วยตรงนี้ครับในเชิงของนักลงทุนหรือมุมมองจากต่างประเทศมาเนี่ยมี2 อย่างที่ต้องคำนึงถึงความเสี่ยง1ความเสี่ยงมีอะไรบ้าง2บริหารจัดการยังไงได้บ้างมีน้ำหนักแค่ไหนโอกาสที่จะเกิดขึ้นมีแค่ไหนของผลลบผลบวกเป็นอย่างไรบ้างและท้ายที่สุดเราจะมีกลไกอะไรจะรับมือกับมันอันนั้นคือเรื่องความเสี่ยงประเด็นที่2ที่สำคัญคือทำยังไงให้ต่อเนื่องเพราะจะลงทุนต้องมีระยะเวลาในการที่จะคืนทุนสิ่งเหล่านี้ถ้าหากว่าไม่เสถียรและประเพณีปฏิบัติเปลี่ยนแปลงไปอย่างเรื่อยๆเนี่ยจะมีผลรับและมีผลร้ายต่อการลงทุน Digitalization ช่วยยังไงครับ Digitalization ช่วยว่าการคืนทุนได้การประเมินความเสี่ยงได้เนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วแล้วก็แม่นยำกว่าแต่ก่อนแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าบุคลากรของเราตัวซอฟต์แวร์ของเราเนี่ยพร้อมแค่ไหนฮาร์ดแวร์ผมคิดว่าคงไม่ยากเพราะว่าตอนนี้ประเทศไทยก็ดำเนินการไปในระดับหนึ่งแล้ว 5G ก็กำลังจะมาแล้วแต่สิ่งที่สำคัญก็คือว่าเราจะสังเคราะ
หรือเราจะแสวงหาข้อมูลซึ่งมีคุณภาพได้อย่างไรบ้างแล้วเราจะนำข้อมูลที่มีคุณภาพนั้นขึ้นสู่ระบบ Digitalization เพื่อสร้างให้เกิดพาร์ทเนอร์หรือความร่วมมือในระดับโลกได้อย่างไรบ้างแล้วทำอย่างไรให้ประเทศไทยมีมุมซึ่งแตกต่างกับคนอื่นก็กลับมาถึงเรื่องที่เราแตะเมื่อตอนเช้านี่แหละครับความรวดเร็วความแม่นยำความคล่องตัวทฤษฎีที่เคยพูดไว้ของ Agile Company ก่อนหน้าจะเกิดโควิดเนี่ยทุกคนก็พยายามจะพูดถึงว่า Lean ทำให้ผอมลงนะบางลงนะเร็วขึ้นนะมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะโควิดมาโป้งเดียวนะครับ3เดือนเนี่ยสิ่งที่พยายามเปลี่ยนแปลงใน10ปีนี้เกิดขึ้นภายใน3เดือนเลยทันทีเลยพฤติกรรมคนเปลี่ยนระบบเปลี่ยนและอะไรเกิดขึ้นอุตสาหกรรมซึ่งเป็นเรื่องของการวิจัยพัฒนายาชีววัตถุยารักษาโรคตอนนี้เกิดพาร์ทเนอร์ชิพซึ่งแต่ก่อนไม่เคยเกิดขึ้นเพราะทุกคนพร้อมที่จะใช้ดิจิทัลเนี่ยแชร์ข้อมูลซึ่งกันและกันแล้วกระบวนการรักษานอกจากวัคซีนแล้วยังมีกระบวนการรักษาของยารักษาของอาการต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วก็มีการวิเคราะห์วิจัยโดยการแชร์ข้อมูลของแต่ละบริษัทซึ่งแต่ก่อนเนี่ยไม่เคยเปิดให้ซึ่งกันและกันสิ่งเหล่านี้ครับมันมีสุภาษิตหรือว่ามีวลีเด็ดของฝรั่งอันหนึ่งที่เขาพูดไว้อยู่เสมอว่า chances favor the prepared mind โอกาสเปิดเสมอสำหรับคนที่พร้อมประเทศไทยเนี่ยจะต้องพัฒนาตัวเองให้บุคลากรเราพร้อมที่จะ1เข้าใจความเสี่ยง2ประเมินความเสี่ยงเป็น3จับมือกับพาร์ทเนอร์เป็นแล้ว4พร้อมที่จะเคลื่อนตัวได้อย่างรวดเร็วเพราะในอุตสาหกรรมนี้คนที่ชิงชัยได้ต้องมีความรวดเร็วแม่นยำและคล่องตัวเพราะว่าคนแรกเนี่ยจะเป็นคนซึ่งได้โอกาสสูงที่สุดและจะเป็นคนที่จะได้โอกาสที่จะมีชัยชนะสูงที่สุดแล้วความเสี่ยงก็อาจจะสูงด้วยแต่ว่าต้องบริหารจัดการให้เป็นอันนี้คิดว่าคงจะตอบอาจารย์ได้ในระดับนึงนะครับแต่เดี๋ยวถ้ามีอะไรอีกเดี๋ยวผมยินดีขยายความต่อขอบคุณคุณหมอทวีราบมากครับผมจับประเด็นที่ดูเหมือนในมุมมองของนักลงทุนก็คือแน่นอนต้องการความชัดเจนความต่อเนื่องแล้วมันก็ไม่ได้ถูก disrupt มากเกินไปในอนาคตแต่เราเพิ่งจะถูก disrupt มาหยกๆนะฮะแล้วเราก็พบว่าไอ้การ disrupt นี่บางทีมันก็ดีเหมือนกันใช่ครับเดี๋ยวผมจะกลับมาถามคุณหมอทวีราบต่อในประเด็นที่มันจะเข้ามาเกี่ยวกับประเทศไทยก็คือ partnership โดยเฉพาะรัฐเอกชนเดี๋ยวสักครู่เราจะกลับมา explore ประเด็นนี้กันต่ออันนี้อยากจะไปเรียนถามบุคคลสำคัญก็คือดร.ณัฐพลนะครับท่านเป็นผู้อำนวยการของดีป้าซึ่งเราก็ทราบกันดีว่าเป็นหน่วยงานหลักเป็นหน่วยงานสำคัญที่ดูแลในเรื่องของดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันในทุกๆวงการของประเทศไทยอันนี้ก็กลับตัดภาพมาที่ภาครัฐนะครับอยากจะให้ดร.ณัฐลองเล่าให้เราฟังคู่ไปกับการแนะนำตัวไปด้วยเนี่ยนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมาในการที่ผ่านมาแล้วเนี่ยกับแผนงานหรือว่านโยบายที่ทำอยู่เนี่ยบทบาทที่ได้ทำไปแล้วเราเห็นอะไรบ้างแล้วมันจะมาเป็นโอกาสสำหรับในแวดวงของเฮลท์แคร์ได้อย่างไรหรือไม่นะครับขอเชิญในรอบแรกนี้ก่อนเลยครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับพี่นเรศก็อยากจะเล่าอย่างนี้นะครับจริงๆเนี่ยดีป้าเนี่ยก็มีหน้าที่ในการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลนะครับคำว่าเศรษฐกิจดิจิทัลเนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือการแปลสภาพจากของเดิมคือระบบเศรษฐกิจเดิมนั่นเองแล้วในสมัยก่อนในอดีตเนี่ยเราพูดถึงเรื่อง cost leadership พูดถึงเรื่อง differentiation แล้วก็มาเรื่องของ economy of speed นะครับวันนี้พอมันเป็นตัว digital economy มันเอาทั้ง cost เอาทั้งตัว speed เอาทั้งตัว differentiation มารวมกันหมดเลยแล้วก็ definition มันก็เลยคือการปรับเปลี่ยน transformation จาก product สู่ platform นะครับในขณะเดียวกันนอกจาก product to platform แล้วมันยังเปลี่ยนอีกว่า physical thing ไปเป็น non physical นะครับผมคงจะพูดต่อไปในอนาคตว่าไอ้คำว่าเปลี่ยนครั้งนี้เนี่ยมันเปลี่ยนเยอะขนาดไหนแต่พอเรามาดูว่าไอ้การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เนี่ยเมืองไทยรองรับได้ไหมกับเทคโนโลยีนะครับสิ่งสำคัญที่สุดในช่วงที่ผ่านมามันคือเขาเรียกว่า data เนี่ยเอามารวมกันจนคอมพิวเตอร์มันเก็บไม่ได้ก็กลายเป็น big data อันนี้คือหลักการพูดง่ายที่สุดเลยมันก็คือจาก big data ก็ต้องหาที่เก็บพอหาที่เก็บเมืองไทยก็ต้องมีการจัดการเรียกว่า cloud computingไปเก็บเสร็จเรียบร้อยใช้ data บน cloud นั้นในการที่จะมา analytics นะครับพอมา analytics เสร็จเรียบร้อยก็กลายมาเป็นการตอบโจทย์ตอบโจทย์พฤติกรรมที่เปลี่ยนแล้วเห็นได้ชัดในช่วงอดีตที่ผ่านมาและเห็นได้มากขึ้นในช่วงของโควิด 6-7 เดือนเนี่ยนะครับก็คือต้องตอบโจทย์ที่เร็วถูกทั่วถึงอันนี้คือสิ่งที่เป็นที่มาที่ไปนะครับพอเร็วถูกทั่วถึงรัฐจะทำหน้าที่ทำไงให้มันเกิดเนี่ย
ก็ต้องไปนั่งดูโจทย์ของประเทศว่าเศรษฐกิจมีโครงสร้างสตรัคเจอร์คืออะไรสังคมมีโครงสร้างสตรัคเจอร์คืออะไรความมั่นคงของประเทศในการที่จะเอา data มาทำโซลูชันหรือหาตัวรูปแบบของการแก้ไขปัญหาเนี่ยคืออะไรนะครับเพราะนั้นมันก็เป็นการตอบโจทย์ที่หาโซลูชันที่เกิดขึ้นจากฝั่งรัฐคงทำไม่ไหวแต่ต้องให้เอกชนมาทำในการปรับตัวครั้งนี้ที่เรียกว่า transformation หรือทำเกี่ยวกับตัว collaboration นะครับผมยกตัวอย่างสั้นๆในช่วงแรกเนี่ยเรามองภาพว่าในอดีตทำไม่ได้เลยที่จะเกิดตัวการบริการเรียกว่าการแพทย์เคลื่อนที่ที่สามารถจะช่วยเหลือผู้ป่วยนะครับถ้าเอาตอบโจทย์เซกเตอร์ทางด้านสังคมหรือเศรษฐกิจทางด้านตัว health service ที่เป็นแพลตฟอร์มใหม่ๆนะครับเราก็เห็นว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยบรรดาสตาร์ทอัพในเมืองไทยถึงจะสเกลไม่ได้ไปถึงยูนิคอร์นถึงจะสเกลไม่ได้อยู่ที่ซิลิคอนวาเลย์นะครับแต่น้องๆก็พยายามเริ่มหาโซลูชันจากความเป็นคนไทยในการบริการแต่ทำงานกับภาครัฐที่เป็นโรงพยาบาลเช่นการทำ transformation รถฉุกเฉินนะครับหรือแม้แต่การทำแอปพลิเคชันที่ให้บริการผ่านโทรศัพท์มือถือที่ให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายขึ้นและช่วงที่ผ่านมาเราก็เห็น transaction หรือ density เนี่ยมันสูงขึ้นกว่า3เท่าก็แสดงพฤติกรรมผู้บริโภคเนี่ยเปลี่ยนไปในโอกาสครั้งนี้นะครับทะเลเมดิซีนที่คุณหมอจากรามาได้นำเรียนไปแล้วว่าในอดีตเนี่ยเรายังไม่ได้เคยคิดว่าจะใช้พูดมาเป็น10ปีนะครับแต่ครั้งนี้ในช่วง 3-6 เดือนเนี่ยเราส่งเสริมและทำให้เกิดตัวทะเลเมดิซีนที่เพิ่มขึ้นพวกนี้มันคือเกิดจากพฤติกรรมที่เปลี่ยนและมีการใช้ข้อมูลและหาโซลูชันนี้ถ้าเติมไปอีกหน่อยนึงคิดเทคโนโลยีใหม่ๆไม่ว่าจะเป็น AI IoT หรือแม้แต่เรื่องของระบบที่การใช้ data analytics มาตอบโจทย์ในอนาคตนะครับมันก็ลายมาเป็นสิ่งที่เราพัฒนาต่อยอดกับพวกแพลตฟอร์มที่ต้องเกิดจากการลงทุนในอนาคตแพลตฟอร์มนั้นก็คือเรื่องแพลตฟอร์มที่เรียกว่าระบบ cloud computing นั่นเองอย่างเช่นตัวหัวเว่ยเนี่ยนะครับมานั่งคุยกับเราหรือแม้แต่ IBM ที่เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ก็จะหาโอกาสจากการขายแพลตฟอร์มเหล่านี้ในการปลั๊กอินกับสตาร์ทอัพเมืองไทยในการเอาโซลูชันเข้าถึงภาคประชาชนก็จะมีการเอาระบบ AI ไปใช้กับโรงพยาบาลเช่นไปใช้ที่โรงพยาบาลรามาโรงพยาบาลศรีราชนะครับหรือแม้แต่ IBM เอาไปใช้ในเรื่องของการทำ R&D วิเคราะห์ถ้าไม่ว่าจะเป็นจากฟิล์มหรือแม้จะเรื่องของการวิเคราะห์จากโรคมะเร็งจากเคสทั้งหมดใช้ data หมดนะครับเรากำลังเตรียมตัวนอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านั้นนะครับกำลังเข้าสู่ยุค 5G ใน 5G เนี่ยมันไม่ใช่เป็นการใช้แบบทั่วถึงแบบปัจจุบันแต่ 5G มันคือการใช้สำหรับ area based สำหรับการใช้เป็น sectoral based เพราะว่าไอ้คำว่า cost เนี่ยมันยังมีอยู่แล้วมันมีต้นทุนอยู่แต่คือการตอบโจทย์ที่เร็วและสามารถที่จะทำให้มันยำเกิดขึ้นคิดว่าในอนาคต 2-3 ปีเนี่ย 5G จะเป็นตัวแปรสำคัญในการปรับเปลี่ยนของโซลูชันต่างๆนะครับอันนี้พูดถึงเรื่อง Big Data ที่เราทำในช่วง6เดือนเนี่ยก็จะเรียกว่า HIE เราเห็นว่าเมื่อกี้ผมเล่าว่าdata เก็บรวมกันและกลายเป็นการพัฒนาโซลูชันจากโซลูชันเนี่ยอาจจะมีเทคโนโลยีทั้ง AI มีเทคโนโลยีทั้งด้านอื่นๆไปกลายเป็นภาพในเชิงของ VR AR MR นะครับหรือกลายมาเป็นตัวการพัฒนาต่อยอดกับโคบอทก็คือโรบอทหรือตัว device ต่างๆจนกระทั่งสื่อสารกับมนุษย์ได้ไอ้ข้อมูลสำคัญทางด้าน health เนี่ยมันมีความสำคัญมากเลยจุดเริ่มต้นครั้งแรกคือการทำ data เรื่องพวกนี้เราก็เลยเริ่มทำตัว HIE เขาเรียกว่า Health Information Exchange คือการเอาพวก Data Science Data Analytics ที่เป็นนักเรียนทุนประมาณ 40-50 คนมาอยู่กับเราแล้วช่วยทำนะครับตอนนี้ก็เริ่มทำงานกับพวกสตาร์ทอัพและเริ่มทำงานกับโรงพยาบาลเราเห็นว่า Data มีความสำคัญเพราะการเติบโตเนี่ยมันเยอะมากกับการใช้ข้อมูลโดยเฉพาะการบริการในด้านสุขภาพนะครับแล้วผมคิดว่าเดี๋ยวเซสชันถัดไปคงจะเล่าเรื่องโอกาสนี้ของภาครัฐให้ฟังต่อว่าข้อมูลสำคัญเนี่ยมันทำไมถึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆวันนี้เนี่ยการใช้ข้อมูลเหล่านี้เนี่ยไม่ได้มีแค่นึกอยากจะทำก็ทำแต่ต้องเกิดจากการร่วมมือมากๆนะครับอย่างเคสที่เราทำกับโรงพยาบาลต่างๆเนี่ยมันมีความห่วงข้อมูลกันเหลือเกินมันก็คือเกี่ยวข้องกับของ data privacy ซึ่งมันเป็นประเด็นสำคัญแล้วก็เป็นตัวแปรสำคัญรวมทั้งเรื่องของ cyber security ด้วยของประเทศนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราทำในช่วง4-5 เดือนแล้วก็เตรียมตัวมาก่อนหน้านี้ครับพี่นเรศครับขอบคุณดร.นัทมากครับเราเห็นเคสเกิดขึ้นเยอะมากเลยแล้วผมก็เห็นน้องๆทำอะไรออกมาในช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่ดูเหมือนคนจะกล้าเสี่ยงมากขึ้นแล้วก็กล้าทำกล้าคิดกล้าทำมากขึ้นซึ่งเป็นแนวโน้มที่ดีแต่เดี๋ยวเราจะกลับมาคุยกันต่อว่าในท่ามกลางโอกาสที่เกิดขึ้นจำนวนมากมายเนี่ยสปีดเรากำลังไปอย่างรวดเร็วด้วยการเข้ามาของ 5G อย่างที่ดร.นัทพูดเมื่อสักครู่เนี่ยแต่ว่ามันก็ยังเหมือนมีกำแพงบางอย่างที่ได้เกริ่นไปแล้วเมื่อสักครู่นะฮะแล้วไอ้การมีความเร็วมากขึ้นกับการมีกำแพงที่มันยังคงมีอยู่เนี่ยมันจะพาประเทศไทยไปสู่สิ่งที่เราต้องการนั่นคือความยั่งยืนหรือว่าการที่เรามี security มากขึ้นได้หรือไม่อย่างไรเราจะกลับมาคุยประเด็นนี้กันนะครับผมขออนุญาตกลับมาที่อาจารย์ปิยมิตรแล้วก็เก็บเกี่ยวประเด็นจากท่านผู้ร่วมเสวนา
หลายๆท่านพูดถึงโอกาสและความเสี่ยงเราเห็นโอกาสเยอะแล้วทีนี้ในช่วงแรกอาจารย์ปิยมิตรได้พูดถึงเทเลมีดิซีนนะครับเข้าใจเลยว่าวงการแพทย์ต้องมีการปรับตัวแล้วก็ปรับ mindset รวมทั้งระบบการทำงานต่างๆแน่นอนอย่างหนึ่งที่แพทย์และผู้ให้บริการทางการแพทย์ต้องรับมือนั่นก็คือความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นเพราะเรากำลังพูดถึงเรื่องของชีวิตมนุษย์อยากจะให้อาจารย์ปิยมิตรช่วยเล่าถึงสิ่งที่อยู่ในใจหรือว่าสิ่งที่วงการแพทย์กำลังเผชิญอยู่ที่เป็น challenge ในเรื่องเหล่านี้สักนิดหนึ่งได้ไหมครับว่าในการไปด้วยความรวดเร็วและการใช้เทเลมีดิซินเข้ามาเนี่ยไอ้ความเสี่ยงนั้นคืออะไรแล้วเราจัดการกับมันอย่างไรครับเรียนเชิญอาจารย์ปิยมิตรครับครับมันก็เหมือนขับรถฮะถ้าขับด้วยสปีดสูงเนี่ยความเสี่ยงก็จะเยอะขึ้นเรากำลังพูดถึงการพัฒนาวัคซีนเราจะเห็นว่าตัวอย่างในประเทศจีนเนี่ยได้มีการเอา inactivated virus เนี่ยไปใช้ในทหารแล้วก็คือก้าวข้ามขั้นตอนตามปกติกลายเป็น very fast track เช่นเดียวกันตอนที่เราทำ telemedicine เนี่ยคำถามก็มีเยอะว่าเอ๊ะถ้าเกิดการรักษาเนี่ยมีความผิดพลาดขึ้นแล้วมีการฟ้องร้องเกิดขึ้นเนี่ยจะทำยังไงก็ต้องมีตั้งแต่การไปคิดเรื่อง informed consent กับคนไข้ที่เขาจะมาใช้เทเลมีดิซินเราต้องไปคิดเรื่องของการบันทึกคือนอกจากบันทึกในระบบเนี่ยอาจจะต้องมีอาร์คีฟของบทสนทนาระหว่างแพทย์กับคนไข้เก็บเอาไว้เป็นหลักฐานอาจจะต้องไปคุยกันเรื่องการส่งมอบยาซึ่งปกติเนี่ยเภสัชกรมีโอกาสส่งมอบยากับตัวคนไข้นี่พอเกิดการทำเทเลมีดิซินขึ้นมาเนี่ยจะต้องมาคัดเลือกว่ายากลุ่มไหนที่จะต้องมีการพูดคุยระหว่างเภสัชกับคนไข้เกิดขึ้นมีคนเรสประเด็นเยอะแยะอย่างเช่นการใช้ซูมคุยกับคนไข้เนี่ย privacy ที่อาจจะหลุดรอดออกไปมีคนแท็บออกไปเนี่ยใครจะรับผิดชอบเรื่องข้อมูลที่หลุดออกไปนี่จะเห็นว่าผมแค่ยกตัวอย่างขึ้นมาแค่นี้นะฮะก็จะเห็นว่าเรามีจุดความเสี่ยงที่จะต้องบริหารความเสี่ยงให้ดีในการที่ทำสิ่งใหม่ๆแล้วก็ความไม่รอบคอบเนี่ยก็จะทำให้เกิดปัญหาได้ในอนาคตเพราะนั้นอันนี้ก็ เวลาเราเริ่มอะไรที่ใหม่แล้วต้องการความเร็วเราก็จะต้องคิดกันให้เยอะแล้วก็พยายามปิดหรือสกัดจุดอ่อนให้ดีครับขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์ปิยมิตรครับ เราเห็นเลยว่าเรายังมีจุดอ่อนหรือว่าจุดที่เราจะต้องรอบคอบในการสกัดกั้นนะฮะในการที่เราเคลื่อนที่ไปข้างหน้าด้วยความเร็วอยากจะเรียนถามอาจารย์อรณีอีกรอบหนึ่งครับอาจารย์ได้เปิดประเด็นในเรื่องของ โอกาสซึ่งมันอยู่ข้างหน้าเรามากมายมหาศาลchallenge ที่เรากำลังเจออยู่เนี่ยอย่างหนึ่งที่เราคุยกันบ่อยมากก็คือเรื่องของการเข้าถึงข้อมูลพอดีมีท่านผู้ชมก็ถามมาทางออนไลน์แล้วว่าสมมุติเราเป็นนักวิจัยเราอยากจะแน่นอนเราทำวิจัยเราต้องใช้ข้อมูลนะเราจะเข้าถึงข้อมูลได้มากขึ้นใช่หรือไม่บางอย่างมันเป็นข้อมูลที่เป็นความลับทางธุรกิจนี่คือมุมหนึ่งของข้อมูลแล้วนะฮะอีกมุมหนึ่งก็คือเรื่องของ privacy ที่ได้เริ่มเกริ่นกันไปบ้างแล้วในฐานะอาจารย์ดูแลในเรื่องของ clinical development อาจารย์คลุกคลีอยู่กับเรื่องพวกนี้มากเลยไอ้การก้าวข้ามสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันมี practice อะไรอย่างไรที่อาจารย์อยากจะแชร์ให้กับพวกเราได้บ้างไหมครับเชิญอาจารย์อรณีครับขอบพระคุณค่ะก็เรื่อง privacy แล้วก็เรื่อง access to data เนี่ยก็เป็นปัญหาตอนเริ่มต้นของทุกๆครั้งเลยค่ะที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยนะคะแต่ว่าในช่วงสัก 10-15 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้พัฒนาขึ้นค่อนข้างมากแล้วแต่อันนี้ต้องเรียนนิดนึงว่ากฎหมายแต่ละประเทศต้องรองรับสิ่งที่เรากำลังจะทำเพราะฉะนั้นในแง่ประเทศไทยเนี่ยทราบว่ากฎหมายอาจจะต้องกำลังพัฒนาขึ้นมาให้ได้ถึงระดับหนึ่งซึ่งสามารถจะทำให้เราเนี่ยมีความโปร่งใสเข้าถึงข้อมูลที่เราควรจะเข้าแล้วก็สามารถจะ protect privacy ของผู้ป่วยนะคะแต่ว่าถามว่าจะเข้าถึงได้มากขึ้นมากน้อยแค่ไหนข้อมูลตอนนี้เนี่ยมันแบ่งออกเป็น2 อย่างใหญ่ๆอันที่1คือใน control environment เช่น clinical research ทุกวันนี้อย่างที่ทุกท่านคุยกันมาแล้วนะคะเราต้องการข้อมูลที่ถูกต้องรวดเร็วนำไปใช้ได้แล้วสามารถ analyze ได้อันนั้นเนี่ยการทำ digital transformation ที่เอามาใช้เนี่ยเป็นอะไรที่ทำให้สปีดมากขึ้นแล้ว accuracy ดีขึ้น
พราะว่าทุกอย่างมันสามารถจะดับเบิลเช็คได้ปัญหาที่คนไม่ใช้คือ adoption rate ใหม่ๆเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันคนมีความเคยชินระบบเก่าเพราะฉะนั้นเอาอะไรมาใหม่ๆจะกลายเป็น burden ในการเรียนรู้ในการทำอะไรแต่ตรงนั้นเนี่ยเป็นแค่เรื่องของ adoption rate อันที่ยากกว่าคือข้อมูลที่ไม่ได้อยู่ใน control environmentพฤติกรรมของคนนะคะgenetic ตอนนี้ตั้งแต่มี23คือมีหลายเรื่องมากซึ่งเป็นข้อมูลตั้งแต่เรื่องพันธุกรรม behavior เรื่องของแม้กระทั่งในแง่ของโรคนี้เป็นแล้วเกิดอะไรขึ้นทานยาตัวนี้แล้วไปตีกับอีกตัวหรืออะไรอย่างเงี้ยข้อมูลมากมายมหาศาลตอนนี้แม้กระทั่งการที่จะเข้าสู่ electronic medical record นะคะตอนนี้เข้าถึงได้หมดแล้วค่ะอย่างน้อยก็ในประเทศอย่างเช่นยุโรปนะคะ US แล้วก็ออสเตรเลียนิวซีแลนด์หลายๆประเทศก็กลายเป็นอะไรที่เขาตกลงตัวกันโดยเราใช้ระบบ de-identification ก็คือจริงๆแล้วถ้าเราต้องการรู้อะไรส่วนหนึ่งเราไม่จำเป็นต้องรู้หรอกว่าคนไข้หนึ่งคนอายุเท่าไรบ้านเลขที่เท่าไรเกิดวันที่เท่าไหร่เราอาจจะต้องมองภาพรวมซึ่งถ้ากฎหมายรองรับตรงนั้นแล้วก็เป็นสิ่งที่เราสามารถจะรวบรวมได้ทั้งหมดแล้วยิ่ง Big Data ยิ่ง Big ยิ่งดีนะคะเพราะว่ามันจะไม่สามารถบอกได้แล้วว่าคนไข้คนไหนเป็นอย่างไรอีกอันนึงคือในการเก็บข้อมูลแบบนี้เนี่ยจะต้องไปคอนเซนต์คนไข้ย้อนหลังหรือไม่ตอนเริ่มต้นมีปัญหามากค่ะเพราะว่าเขามาตรวจกับสมมติมาโรงพยาบาลรามาตรวจเสร็จแล้วรู้ว่ามีเจเนติกอันเนี้ยออกมาเขาไม่ได้บอกว่าอันนี้ข้อมูลอันนี้เราควรจะเอาไปใช้ทำอย่างอื่นได้นอกจากรักษาเขารักษาผู้ป่วยรายนั้นๆซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นประเด็นของ informed consent ซึ่ง ethics จะต้องเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็เป็นเรื่องของ bioethics ในระดับประเทศว่าเราจะเอายังไงกันแม้กระทั่งทุกวันนี้นะคะในโลกก็ยังไม่เท่ากันค่ะเราก็ทราบว่าหลายๆเรื่อง biobank เรื่อง information ทั้งหลายเนี่ยถ้าไปประเทศฝรั่งเศสจะออกมาตามกฎหมายอีกแบบนึงไปบางประเทศนี่ก็จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเป็นอีกแบบหนึ่งเข้าประเทศจีนเนี่ยจีนเนี่ยจะเอาเรื่องเจเนติกออกจากประเทศจีนจะเป็นปัญหาทางเรื่องความมั่นใจคอนฟิเดนซ์เอาข้อมูลเขาไปทำอะไรจะไปโคลนอะไรหรือเปล่าก็ยังมีอุปสรรคกันทั่วๆล่ะค่ะแต่เริ่มต้นแล้วคิดว่าข้อมูลทั่วๆไปจากอิเล็กทรอนิกส์เมดิคอลเรคคอร์ดเนี่ยเริ่มจะมีความก้าวหน้ามากขึ้นเรื่อยๆที่สามารถเข้าสู่ de-identification ไม่อย่างนั้นเนี่ย AI จะเกิดไม่ได้หลายท่านบอก AI ไม่ work AI ไม่ work นะคะ developer ไม่ได้เรื่องค่ะเพราะว่า AI เนี่ยมันเป็น product ที่จากเราทำขึ้นมาเราใส่อะไรเข้าไปใส่ algorithm ตัวเองทำไม่เป็นหรอกนะคะแต่ส่วนใหญ่จะเขียนแล้วให้เขียนแพลตฟอร์มเขียนออกมาเป็นแผนแล้วก็คนที่รู้เรื่องกว่าเราเขาจะเป็นคนจับแต่ละอันใส่เข้ามาถ้า product นั้น AI ไม่ work ก็แปลว่าสิ่งที่คุณตั้งอะไรต่ออะไรไว้ตั้งค่าต่างๆนั่นนะมันไม่ได้สมเหตุสมผลในการที่ทำให้เกิดเอาต์พุตอย่างที่เราต้องการตอนนี้เนี่ย AI ก็เข้ามาเรียกว่ามีบริษัทเปิดใหม่เนี่ยตลอดเวลาเลยเปิดไปเดี๋ยวไม่รอดก็หายไปนะคะตั้งแต่เรื่องการเอาข้อมูลเข้ามาจาก mHealth Mobile Health Digital Health Sensor หรือแม้กระทั่งในแง่ behavior คนที่ไปใส่ wristband นะคะไปซื้ออะไรกลับมาโหลดข้อมูลขึ้นไปบนคลาวด์บอกโอ้ทุกคนหัวใจจะเต้นช้าลงในเวลาตี3ตี5พวกนี้เนี่ยตอนนี้กลายเป็นธุรกิจที่ค่อนข้างเยอะมากแต่ก็มีคำถามเสมอว่าข้อมูลที่ได้มาเนี่ย sample ขึ้นมาเนี่ยมัน represent ประชากรทั้งหมดหรือเปล่านะคะอย่างตรวจ heart rate เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคนอายุน้อยค่ะที่ไปซื้อ AI watch ที่ออกมาแล้วโหลดขึ้นไปบนคลาวด์อายุ 70-80 ไม่ค่อยได้เห็นใส่นะคะ iWatch ที่โหลดขึ้นไปบนก็ไม่ทราบเมืองไทยอาจจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเพราะฉะนั้นมันก็จะมีความเหลื่อมล้ำในแง่ของการเก็บข้อมูลในแง่การใช้เซนเซอร์ในแง่ของprivacy ของคนไข้เนี่ยคือทุกอย่างรวมกันแล้วเนี่ยก็ไม่ใช่เป็นเรื่องอะไรที่มันจะง่ายๆทุกตรงไปตรงมาแต่ข้อดีก็คือถ้าเมืองไทยตัดสินใจทำอย่างนี้เราสามารถเรียนรู้ได้จากประสบการณ์ประเทศอื่นๆซึ่งแต่ละประเทศเขาก็หาทางออกต่างๆกันไปนะคะตรงนี้ว่าทำอย่างไรแต่สุดท้ายต้องกลับมาคำถามแรกก่อนว่าประเทศไทยจะทำอะไรถ้าเรารู้ what เราจะทำอะไรเดี๋ยว how เดี๋ยวเราไปช่วยกันหาได้ค่ะคงจะฝากไว้แค่นั้นค่ะขอบคุณครับอาจารย์นรณีประเด็นเมื่อสักครู่นี้ผมคิดว่าน่าสนใจอยากจะ
ถามอาจารย์ปิยมิตรอีกสักนิดหนึ่งในที่รามาเนี่ยครับเราจะมีเคสเยอะที่อาจารย์พูดถึงเทเลมีดิซีนเรื่องของการเข้าถึงข้อมูลหรือว่าการควบคุมดูแลข้อมูลระหว่างแพทย์กับคนไข้ตรงนี้ทางรามาพอจะแชร์ practice ได้ไหมครับว่าในช่วงที่ผ่านมาดูแลกันอย่างไรที่จะทำให้ความเสี่ยงมันน้อยลงหมอก็สบายใจคนไข้ก็สบายใจครับจริงๆตัวอย่างที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือเราร่วมกับกระทรวง DE เนี่ย อย่างที่ท่านผอ.ได้ป้าได้พูดเนี่ยเราได้เลือกโรงพยาบาลชุมชน 3-4 แห่งเนี่ยที่จะลอง transfer HIE ไปมาหากันแล้วก็พยายามทำโปรเจกต์อันนี้ให้เป็นregulatory sandbox ขึ้นมาผ่านมา6เดือนเนี่ยมันก็ยังคืบหน้าไปได้น้อยมากต้องบอกว่าจริงๆ เรื่อง privacy เนี่ยมันเป็นกฎหมายที่ทุกคนเนี่ยระมัดระวังแล้วก็เลยทำให้การก้าวข้ามตรงเนี้ยทำได้ยากหน่อยแต่ผมเชื่อว่าด้วยความพยายามที่เราจะต้องไปปรับกฎหมายบางอย่างนะฮะโดยที่ยอมให้มีการก้าวข้ามในแซนด์บ็อกซ์อันนี้ได้แล้วก็จะได้เป็นตัวอย่างไปก็จริงๆเราทำกับโรงพยาบาลชุมชนอยู่3แห่งอยู่ตอนนี้นะฮะก็หวังว่าอันนี้จะเป็นตัวอย่างแล้วก็ทำให้เกิดขึ้นส่วนเรื่องของเทเลมีดิซินที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเห็นว่าเรายังใช้ซูมผ่านแล้วก็มีการบันทึกการสนทนาเอาไว้แต่ว่าข้อมูลในเชิงคนไข้เนี่ยจะไม่ถูกเปิดเอาไปสู่พับลิกแต่คำถามก็จะเป็นว่าการถูกแฮกเนี่ยยากง่ายแค่ไหนเวลาที่เราใช้ซิสเต็มแบบนี้ขึ้นมาอันนี้ก็เป็นโจทย์ที่จะต้องระมัดระวังแล้วก็พยายามเลือกใช้แพลตฟอร์มที่ปลอดภัยคือบล็อกเชนเนี่ยเราเคยเข้าไป explore กันดูแต่ว่ามันลงทุนเยอะมากจริงแล้วก็ในการที่จะทำให้เกิดขึ้นเร็วๆเนี่ยไม่ใช่ง่ายเพราะว่าไปดูตัวอย่างธนาคารที่เขาทำให้เกิดบล็อกเชนในเรื่องของระบบการเงินเนี่ยลงทุนกันหลายร้อยล้านมากเลยข้อมูลการแพทย์ก็เป็นความมั่นคงด้วยสิงคโปร์ก็เคยโดนแฮกมาแล้วผมขอไปทางอาจารย์ทวิราบสักนิดหนึ่งนะครับเมื่อสักครู่นี้หยอดเอาไว้หน่อยหนึ่งละว่าอาจารย์พูดถึง collaborative partnership ในโอกาสที่ผ่านมาจนถึงวันนี้เนี่ยแล้วจากนี้ไปอันนี้มองจากประเทศไทยแล้วนะฮะไทยจะใช้ประโยชน์จาก partnership ที่ทางพรีมาเองก็มีอยู่นะครับหรือจากสายตาของนักลงทุนนี้ได้อย่างไรแล้วโอกาสที่เราจะมี public private partnership ได้มากขึ้นในสาขานี้และต่อไปข้างหน้าเนี่ยมีได้หรือไม่ครับขอบคุณครับอาจารย์เรศ ก็ตอบตรงๆเลยนะครับสำหรับคำถามโอกาสมีเสมอครับเราพร้อมจะคว้ามันหรือเปล่าตอนนี้มีเครือข่ายเยอะมากทั้งในยุโรปในสหรัฐอเมริกาหรือแม้กระทั่งในทวีปเอเชียเนี่ยซึ่งผมคิดว่าเราสามารถจะเข้าไปร่วมได้ถ้าเราพูดภาษาเดียวกับเขาแล้วถ้าหากว่าข้อมูลของเราหรือว่า องค์ความรู้ของเราปัญญาของเราเนี่ยจะไปต่อยอดกับสิ่งซึ่งเขาทำอยู่ประเด็นตรงนี้ครับผมกลับเรียนนิดหนึ่งว่าการที่เราจะเข้าไปร่วมกับพวกคณะทำงานเหล่านี้ซึ่งเวลานี้กำลังทำทุกอย่างด้วยความเร่งรีบแล้วก็ความรวดเร็วเนี่ยเราก้าวไปปุ๊บเนี่ยเราเท้าแตะดินเราต้องวิ่งได้ทันทีเลยเพราะฉะนั้นอันนั้นหมายความว่ายังไงหมายความว่าตรรกะของเราเนี่ยในการที่เราทำการวิเคราะห์ความคิดของเราหรือช่องทางซึ่งเราคิดว่าจะเป็นกระบวนการตอบโจทย์ของโควิด-19 เนี่ยเป็นตรรกะซึ่งอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงการใช้วิทยาศาสตร์อย่างแม่นยำแล้วไม่ใช่อยู่บนพื้นฐานของความเห็นหรือแม้กระทั่งความเป็นห่วงความกลัวแต่ใช้วิทยาศาสตร์เป็นตัวนำถ้าเรามีตรงนั้นปุ๊บเนี่ยครับโอกาสเหล่านี้วิธีการที่จะเอาข้อมูลเหล่านี้เนี่ยมาสังเคราะห์แล้วก็ทำเป็น Data ซึ่งจะเปลี่ยนจากความคิดมาเป็นความรู้มาเป็นทรัพย์สินทางปัญญานะครับสิ่งนี้ผมคิดว่าเป็นภาษาอันหนึ่งซึ่งนักวิจัยไทยนักลงทุนไทยแล้วก็หน่วยงานของประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันการศึกษาโรงเรียนแพทย์มหาวิทยาลัยที่มีงานวิจัยเยอะมากถ้าท่านแปลอันนี้มาได้ให้เป็นภาษาซึ่งเขารู้เรื่องถ้าเราพูดถึงเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาอาจจะมีคำถามขึ้นมาเรื่องข้อมูลทางด้านธุรกิจจะเปิดเผยยังไงบ้างเราต้องเข้าใจคำว่า due diligence เวลาเราจะเลือกพาร์ทเ
เราต้องทำอะไรบ้างในการทำ due diligence เพราะเขาก็จะทำ due diligence กับเราเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกคนของเราให้หัดตั้งคำถามให้เป็นว่าเราจะตอบโจทย์อะไรในเรื่องนี้โควิดเราจะตอบโจทย์อะไรในเรื่องของพาร์ทเนอร์ที่เราต้องการหาเราจะตอบโจทย์แล้วลงทุนไปเรื่องของกระบวนการรักษาด้านไหนจะเป็นการป้องกันหรือจะเป็นการรักษาอาการสิ่งเหล่านี้ครับถ้าหากว่าเราฝึกตรรกะของเราตรงนี้ได้แล้วเราพูดภาษาเดียวกับเพื่อนร่วมโลกเลยนะครับที่เขาจะมาลงทุนและวิจัยทางด้านนี้ได้เนี่ยโอกาสที่เราจะไปร่วมมือง่ายขึ้นแต่ถ้าเรายังบอกว่าไม่ได้เราจะพูดแต่ภาษาไทยอย่างเดียวเราก็จะไม่ crack the mindset เราก็จะไม่อาจจะไม่ต้องคิดนอกกรอบนะครับแต่เราอาจจะขยายกรอบนิดนึงอาจจะพูดภาษาที่2ภาษาที่3ได้นอกจากภาษาอังกฤษภาษาจีนแล้วอาจจะพูดภาษาของทรัพย์สินทางปัญญาและภาษาทางธุรกิจได้ในเชิงวิจัยพัฒนาอันนี้หวังว่าคงจะตอบได้บ้างนะครับอ๋อนี่ก็คือผมเข้าใจว่าเราสัมผัสได้ถึงความในใจของคุณหมอทวีราบเลยนะฮะว่าจุดที่มันยังเป็นเหมือนกับจะเป็นแบเรียร์ของเราอยู่ตรงไหนแต่ว่าอันนี้ทั้งหมดที่อาจารย์เพิ่งพูดมาเนี่ยมันคือการตอบถ้าเป็นคำถามว่า what ของอาจารย์นรณีก็คือว่าเรากำลังจะต้องคิดเรื่องการสร้างความรู้ใหม่หรือมีส่วนร่วมในการสร้างร่วมสร้างความรู้ใหม่ในระดับโลกแล้วลิงก์ไปให้สู่ธุรกิจการทำ business partnership ในด้าน life science นะครับแล้วก็กลับมาตอบโจทย์ประเทศที่มันจะยกระดับขึ้นไปอีกแต่ว่าเมื่อสักครู่นี้น่าสนใจที่พูดแล้วเราอาจจะต้องเรียนรู้หลายภาษานะครับกำลังจะถามต่อไปที่ดร.นัทอยู่พอดีเลยว่าในโลกที่เรากำลังเดินเข้าไปข้างหน้าปัจจุบันเนี่ยมันจะมีข้อเป็นห่วงอยู่อันหนึ่งก็คือว่าแล้วคนไทยเราดิจิทัลเซฟวี่แค่ไหนถ้ามองในระดับแมสนะฮะกับเราได้สร้างสกิลที่มันพร้อมที่จะไปหยิบฉวยโอกาสที่อาจารย์ทวีราพูดเมื่อสักครู่เนี่ยได้แล้วหรือยังเราประเมินตัวเองตอนนี้แค่ไหนแล้วดีป้าได้ไปช่วยทำอะไรบ้างเพื่อไปทลายกำแพงหรือว่าไปช่วยเพิ่มความสามารถในเรื่องนี้ครับขอบคุณครับที่ดร.นรเลศคำถามที่ดีนะครับที่มาเน้นที่ human capital ความจริงเนี่ยตัวแมนเนี่ยเป็นตัวสำคัญของการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจทั้งในอดีตแล้วก็อนาคตนะครับต้องเรียนพี่นเรศว่าถ้าวัดจากคนไทยมีliteracy มั้ยเนี่ยเค้าเรียกว่ามีความรู้เกี่ยวกับเรื่องดิจิทัลมั้ยนะครับรู้และประยุกต์ใช้เป็นมั้ยตัวเลขเนี่ยผมจำฟิงเกอร์ชัดๆไม่ได้แต่รู้ว่าคนไทยเข้าถึง device เนี่ยเป็นอันดับต้นๆของระดับภูมิภาคเอเชียเลยนะครับต้นๆนี่คือ top 5นะครับแล้วก็มี device ในมือเช่นมือถือที่เป็นสมาร์ทโฟนเนี่ยเอาเลขเซ1คนก็ประมาณเฉลี่ย 1.5 เครื่องซะด้วยนะครับแต่ว่าไอ้ตัวเลขที่2ฟิงเกอร์มันบอกว่าไอ้รู้ที่อยู่ในมือแล้วเข้าถึงเนี่ยแต่กลับใช้อยู่ลำดับท้ายๆหมายความว่าใช้ประโยชน์จากมันในลำดับท้ายๆอันนี้เป็นตัวฟิงเกอร์นึงที่มองเห็นภาพได้ชัดผมที่ว่าคนไทยเข้าถึงได้เร็วนะครับแต่ว่าความเข้าใจและการใช้ประโยชน์จากมันน่ะยังไม่เต็มที่เต็ม capacity ของมันอันที่2ถ้าเราพูดถึงคนที่เป็นตัวในระดับของระดับ professional จริงๆด้านนี้เราผลิตเด็กนะครับที่มีความรู้ทางด้านนี้ไม่ว่าจะเป็น IT data หรือแม้แต่เรื่องของcomm นะครับหรือ comsciพวกนี้เราผลิตได้ประมาณเฉลี่ยเกือบ 20,000 คนต่อปีของประเทศไทยทั้งหมดในทุกมหาวิทยาลัยเข้าสู่ระบบของเศรษฐกิจและสังคมเราจริงๆถ้าเขาไปเป็นลูกจ้างก็ประมาณ 13,000 คนที่เข้าสู่ระบบประกันสังคมนะครับ 7,000 คนก็ไปทำงานสายวิชาชีพทั่วไปที่ตัวเองอาจจะเป็นสตาร์ทอัพอยู่ซิลิคอนวัลเลย์บ้างแล้วไม่กลับเมืองไทยหรืออาจจะไปทำงานเป็นเขาเรียกว่าพาร์ทไทม์บ้างที่ไหนแล้วแต่นะครับหรือฟรีแลนซ์บ้างก็พวกนี้เนี่ยเราสำรวจมาแล้วว่าแค่ปัจจุบันเราต้องการเฉลี่ยประมาณสัก 20,000 นิดๆก็แสดงว่าเราขาดคนประมาณสัก 7-8,000 คนที่เข้าสู่ระบบการเป็นลูกจ้างนะครับในบริษัททั่วไปทั้งที่เป็นเทคคอมพานีแล้วก็นอนเทคเราผลิตได้ 20,000 เข้าระบบแค่ 13,000 แต่เขาต้องการ 20,000 ต้นๆนี่พอเราไปคุยยักษ์ใหญ่หรือบริษัทไทยที่จะลงทุนเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นเทคหรือนอนเทคเฉลี่ยทั้งทุกเซกเตอร์แล้วต้องการอีกประมาณ 20,000 กว่าก็แสดงว่าเราขาดคนตรงนี้ประมาณสักเกือบ 30,000 กว่าเกือบ 40,000 คนอันนี้คือกลุ่ม professional นะครับส่วนกลุ่มคนที่เป็น workforce ปัจจุบันผมยังคิดว่าเมืองไทยเนี่ยจากตัวเลขฟิงเกอร์ที่เคยเห็นๆกันอยู่เรามีความจำเป็นจะต้องมีการ upskill เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ data analytics ที่ไม่ใช่มาทางสาย data science
แต่รู้ในการใช้ข้อมูลจากประสบการณ์ที่มีนะครับอาจจะต้องมีความรู้เบสิกอย่างน้อยในเรื่องของการใช้ AI ที่เราพูดกัน AI มันเป็นเทคนึงแต่การสั่งการเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญในการใช้ AI นะครับจะต้องมีความรู้ในการที่จะเอา AI ไปใช้ประโยชน์กับอุปกรณ์ต่างๆนั่นคือการที่จะพยายามเอาเทคโนโลยีที่เป็นเชิงซอฟต์แวร์หรือเชิงอัจฉริยะเนี่ยเอาไปใช้กับฮาร์ดแวร์ที่ตัวเองทำงานอยู่นะครับฮาร์ดแวร์ก็คือทั้งคอมพิวเตอร์และเครื่องจักรตัวเลขเหล่านี้ใน workforce 37-38 ล้านคนควรจะต้องมีการอัพสกิลเหล่านี้แต่ฟิงเกอร์หนึ่งที่สำคัญคือ37-38 ล้านคนอาจจะอยู่ไม่ถึงครบ 37-38 ล้านที่มีงานทำเพราะในช่วงของการ post covid เนี่ยอาจจะมีตัวเลข 7-8 ล้านคนในอนาคตจากระบบเศรษฐกิจอนาคตนะครับอาจจะเอาออกไปแล้วแล้วกลับเข้ามาไม่ได้เลยเราก็จะต้องคิดว่าถ้าจะไปรู้เรื่องอย่างเดียวเราใช้ประโยชน์ไม่ได้หาอาชีพไม่ได้ก็คงลำบากนะครับอันนี้ตัวเลขหนึ่งนะครับคนสูงอายุที่เกษียณไปแล้วในอดีตเนี่ยเรามองเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้กลับเข้ามาทำงานนะครับแต่อย่างญี่ปุ่นเนี่ยคิดดีว่ารีซอร์สตรงนี้เป็นแมนที่สำคัญของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบางคนเนี่ยมีทักษะความรู้อย่างเช่นคุณหมอที่อยู่ที่ซิลิคอนแต่ถ้าเอามาเติมความรู้ด้าน AI ซะหน่อยคุณหมอจะกลายเป็นคุณหมอที่มีความรู้ที่มีมัลติดิสซิพลินและทำงานได้ดีญี่ปุ่นเนี่ยสอนผู้สูงอายุให้รู้เรื่อง AI และกลับเข้ามาทำงานอยู่ที่บ้านเป็นต้นเพราะนั้นระบบเหล่านี้มันเปลี่ยนโครงสร้างประชากรและความรู้ทั้งหมดก็นำเรียนพี่นเรศว่าสิ่งสำคัญในอนาคตเราอาจจะต้องไม่ช้าเกินไปที่จะต้องปูพื้นฐานกระทรวงศึกษาเนี่ยเริ่มปรับกระบวนการการสอนแล้วนะครับแต่ผมว่ากระบวนการการสอนที่จะเอาเรื่องของโคดดิ้งหรือภาษาต่างๆทางคอมพิวเตอร์เข้าไปใช้ในหลักสูตรเนี่ยยังขาดการพัฒนาในเชิงของ non-physical platform ที่ทำให้เกิดการเรียนแบบตลอดชีวิตแล้วก็เกิดการเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาการเรียนในห้องเรียนอย่างเดียวไม่พอนะครับแล้วก็เราเทสมาหลายครั้งอย่างเช่นดีป้าทำเนี่ยเราไม่สนใจเด็กที่จะต้องได้ดีกรีแต่เราสนใจเด็กว่าเด็กนั้นสามารถทำงานได้ไหมถ้าไปคุยว่าเด็กในสายนี้เนี่ยเด็กจะต้องไปทำงานกับประสบการณ์จริงคืออาจจะเรียนแค่ปี2แล้วเข้าสู่ระบบการทำงานเลยไม่จำเป็นจะต้องไปรอให้ได้ Bachelor Degree แล้วออกไปหางานนะครับนี่คือวิธีการที่เราพยายามปรับเปลี่ยนในโครงสร้างระบบการศึกษาแล้วก็การทำงานในอนาคตนะครับขอบคุณดร.นัทครับมันจะเห็นว่าในภาพใหญ่ก็คือเราต้องการผู้ใช้ที่เป็น Smart User ด้วยนะครับแล้วก็ในภาพอาจจะเล็กลงมาก็คือว่าเอ๊ะแล้วเราจะกลับมาที่โจทย์ของวันนี้ก็คือว่าเราจะผลัก Health at Speed ได้อย่างไรเพราะจะต้องมีแนวคิดที่พาประเทศไปข้างหน้าอย่างอาจจะ aggressive มากกว่าที่ผ่านมานะครับในสุดท้ายอยากจะให้ท่านวิทยากรทุกท่านอาจจะทิ้งท้ายนะครับเป็น final message ว่าเราจะพาประเทศจากคือ what's next สำหรับประเทศไทยเราจะเป็นผู้ใช้อย่างเดียวหรือจะหาวิธีที่จะสร้างความรู้อย่างที่อาจารย์ทวีราบได้พูดเนี่ยให้เกิดขึ้นได้ด้วยไปพร้อมกันนะครับแล้วก็เป็น smart user ไปด้วยนะครับfinal message ครับก็อยากจะเรียนอาจารย์ปิยมิตรก่อนครับจริงๆเราก็มองเห็นนะฮะว่าการแพทย์กับทางด้านดิจิทัลเทคโนโลยีเนี่ยต้องเอาเข้ามาสมานกันกับทางวิศวกรรมตอนนี้เราก็เปิดหลักสูตรใหม่ไปแล้วนะฮะคือเป็นหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตร่วมกับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิตเราส่งอาจารย์แพทย์จำนวนหนึ่งไปทํา PhD ทาง Engineering แล้วก็เรารับอาจารย์ใหม่ที่เป็น PhD ทาง Engineering แล้วเอามาเรียนแพทย์อยู่เพราะนั้นอันนี้ก็จะเป็นไฮบริดที่ทำเรื่องนี้เรามีอาจารย์ที่เป็นนักวิจัยที่ไปทำทางด้าน AI อยู่หลายคนนะฮะอย่างเช่นตอนช่วงโควิดเนี่ยเราทำวิจัยที่สำคัญก็คือการใช้เสียงของตัวคนไข้เนี่ยเพื่อวินิจฉัยโรคโควิดซึ่งอันนี้ก็เป็นinnovation แล้วก็เป็น new technology ในอนาคตเนี่ยขอบเขตระหว่างวิศวะกับแพทย์เนี่ยมันก็จะเบลอขึ้นเราจะมีไฮบริดแบบนี้เยอะขึ้นเรื่อยๆครับขอบคุณครับครับเชิญอาจารย์อรณีครับจากซานฟรานครับอาจารย์อันมิวต์ด้วยครับจะไม่ลงลึกในแง่ของรีเสิร์ชอย่างเดียวนะคะก็จะเป็นทีเซอร์ให้ใครสนใจว่าจะทำอะไรได้มากแค่ไหนก็ติดตามอีพิโซด2นะคะจะให้ข้อคิดไว้นิดนึงค่ะในแง่ของตัวเองเนี่ยคือมองเห็นว่ามันเปลี่ยนมาแล้วสัก20ปี25ปีเนี่ยกระแสมันมาต่ออย่างต่อเนื่องในระดับโลกสิ่งที่อยากให้เกิดกับประเทศไทยคือไม่อยากให้เราหยุดกับที่เพราะนั่นแปลว่าเราถอยหลังทุกวันนี้เนี่ยนะคะตัวเลขกลมๆที่ได้มาจากในการทำพัฒนา research ทำวิจัยทั้งหลายเนี่ยทั่วโลกสัก16บิลเลียนดอลลาร์ต่อปีก็คือสัก 16,000 ล้านเหรียญต่อปีคนไทยเนี่ยคือ60กว่า70ล้านคนเนี่ย 1% นะคะของประชากรโลก
อยากให้คนไทยเนี่ยมีการงานอาชีพสามารถเอาเงินเข้าประเทศแล้วก็ได้ในสัดส่วนที่เหมาะสมกับจำนวนประชากรเราซึ่งถ้าคิดกันตัวเลขกลมๆก็อาจจะสัก160สัก160ล้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ทุกวันนี้เนี่ยได้อยู่ประมาณ30ล้านเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าคนไทยไม่ทำอะไรในการวิจัยต่อไปก็คือคนอื่นเขาก็จะเข้ามาแย่งในส่วนที่สมควรจะเป็นของในประชากรโลกนี่นะคะเกาหลีไปแล้วนะคะสิงคโปร์ไปแล้วตอนนี้ที่กลัวก็คือเวียดนามกับพม่าเวียดนามตอนนี้ก็มาแรงมากเพราะว่าต้องการสัดส่วนตรงนี้แต่อย่างที่อาจารย์ทุกท่านได้กล่าวแล้วว่ามันเป็นอะไรที่ต้องทำงานเป็นทีมนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องพึ่งอัตราน้อยลงนิดนึงแล้วก็รวมตัวกันทำเพื่อให้เห็นภาพใหญ่แต่ถ้าถามว่าทำไปทำไมสุดท้ายใครได้ประโยชน์ตรงนั้นต่างหากที่คิดว่าถ้าเรารู้เข้าใจว่า what คือเราจะทำอะไรต้องรู้ว่าใครได้ประโยชน์ไม่งั้นระยะไกลๆโครงการแบบนี้ไม่ใช่ทำ3เดือนเสร็จทุกวันนี้เป็นตัวเชื่อมเนี่ยคือเราเป็น sophisticated user หรือเป็น user ที่เรื่องมากเลยค่ะเพราะว่าไม่ใช่ใช้อย่างเดียวแต่เราช่วยเขาคิดช่วยเขา develop platform เป็นตัวที่ตีกรอบให้เขาด้วยแต่คนที่ทำข้างในเนี่ยคือ worker เนี่ยจะเป็น engineerเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีเขาเราก็ไม่ได้อะไร product ไม่เกิด developer ก็ต้องมีความร่วมมือกันอย่างค่อนข้างมากและระยะยาวแต่สุดท้ายถ้าประเทศไทยเดินถูกทางไปได้ด้วยดีเข้าสู่ในวงการสากลได้ใครได้ประโยชน์คะอันที่หนึ่งในแง่ของผู้ป่วยลดburden สำหรับผู้ป่วยนะคะแล้วก็ด้วยความหวังว่าจะได้ยาต่างๆโดยเฉพาะอย่างวัคซีนอย่างอะไรเนี่ยได้อย่างเร็วขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะได้ราคาที่สามารถควบคุมได้มากขึ้นโควิดการพัฒนายารักษาโควิดเป็นอะไรที่break ทุกกฎเกณฑ์ในโลกนี้ที่เราทำขึ้นมานะคะนักวิจัยจะทำให้ทำงานได้มากขึ้นได้ผลงานมากขึ้นไม่ได้แปลว่าทำงานหนักขึ้นนะคะเพราะว่าdigital health เป็นส่วนหนึ่งในการเอื้อประโยชน์ให้เราทำงานได้มี workflow ที่ดีขึ้น policy maker เนี่ยก็จะได้ทำการตัดสินใจด้วยข้อมูลที่ถูกต้องรวดเร็วและโปร่งใสเพราะว่าตรวจสอบได้แต่สุดท้ายเลยคือมองไปข้างหน้าประชาชนของเรานะคะ next generation เนี่ยไม่ใช่เป็น workable อย่างเดียวแล้วค่ะจะมาลงมือทำอย่างเดียวเนี่ยเราอยู่ตรงไหนใน value chain เราจะเข้าไปในสังคมของโลกาภิวัตน์เนี่ยเราต้องพยายามขับเคลื่อนตัวเองจากอยู่ที่ value chain แค่เป็นผู้ทำให้เริ่มเป็นผู้คิดผู้วางระบบอาจจะเริ่มจากตัวเล็กๆก่อนแล้วก็ค่อยๆไปถึง innovation นวัตกรรมไม่สามารถเกิดได้ในวันเดียวแต่สิ่งแรกที่ต้องเกิดก็คือเปลี่ยนความคิดค่ะปรับสักนิดเสร็จแล้วก็ค่อยๆก้าวไปใช้เวลาแต่คิดว่าประเทศไทยยังมีหวังเพราะว่า Medical เป็นอะไรที่เป็นความแข็งแกร่งนะคะ Medical Hub ระบบการแพทย์ของประเทศไทยเป็นอะไรที่ภูมิใจมาตลอดแล้วก็ขอให้อยู่ไปได้นานๆเพื่อประชาชนทุกคนค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับเราจะพบอาจารย์ในเอพิโซด2ด้วยนะครับเรื่อง Research มีอะไรนิดนึงครับอาจารย์หมอทวีราชครับสั้นๆนิดนึงก็ได้ครับผมก็กราบเรียนท่านไว้ก็แล้วกันนะครับว่าตอนนี้เป็นโอกาสถ้าเราจะดิจิทัลจริงๆที่เราจะได้ข้อมูลแล้วก็จะแชร์ข้อมูลแต่ขอให้สำนึกอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ตรึกตรองตลอดเวลาว่าในการที่เราใช้แพลตฟอร์มทางด้านดิจิทัลทุกๆครั้งไม่ว่าจะเป็นของฟรีหรือของเสียเงินขณะนั้นท่านเป็นลูกค้าหรือท่านกำลังจะเป็นสินค้าให้กับแพลตฟอร์มนั้นเพราะข้อมูลของท่านมีคุณค่าสิ่งที่ผมอยากจะแนะนำแล้วถ้าหากว่าเป็นไปได้แล้วเดี๋ยวมาติดตามกันต่อในเอพิโซดถัดๆไปนะครับก็คือเราเรียนรัดได้ในหลายๆรูปแบบผมคิดว่าสมาชิกของ Prima เองเนี่ยมีโครงการเยอะเลยที่เราอาจจะเข้าไปร่วมกับทีมวิจัยพัฒนาของภาคเอกชนได้แล้วเรียนรู้ด้วยว่าเขาประเมินความเสี่ยงยังไงแล้วเขาเลือกว่าจะลงทุนในการวิจัยพัฒนาตัวไหนอย่างไรแล้วเขาจะต่อยอดอย่างไรแล้วถ้าหากว่าต้องถอยสิ่งที่เขาเรียกว่ายุทธศาสตร์การถอยหรือ exit strategy เนี่ยเขาทำอย่างไรผ
ผมคิดว่าอาจจะเป็นไปได้นะครับถ้าหากว่าเราจะหารือกันต่อไปแล้วท่านติดตามต่อไปเนี่ยว่าอาจจะมีช่องทางว่าคนไทยที่เก่งๆถึงแม้ตอนนี้เดินทางลำบากแต่ใช้เวทีดิจิทัลนี่แหละครับแล้วก็ควบคุมข้อมูลที่ดีๆท่านอาจจะไปร่วมทีมพัฒนาอะไรใหม่ๆก็ได้ตั้งแต่ต้นน้ำไม่จำเป็นจะต้องรอจนถึงปลายน้ำและเป็นแค่ลูกค้าอย่างเดียวเราอาจจะเป็นสินค้าได้ด้วยครับขอบคุณครับความหวังไว้เดี๋ยวจะกลับมาพบกับหมอทวีราบอีกรอบหนึ่งนะครับเชิญดร.นัทครับครับผมก็เรียนอย่างนี้ว่าในฐานะที่เราส่งเสริมเศรษฐกิจที่ต้องคุยกับนักลงทุนทุกคนที่เราคุยเนี่ยที่เป็นบริษัทลาร์จเฟิร์มที่ดูแลเทคที่เป็นดิฟเทคใหญ่ๆของโลกเนี่ยมองประเทศไทยที่เป็นตลาดอยู่สองเรื่องเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของเฮลท์อันนี้มาถูกทางนะครับเรื่องที่สองทุกคนมาพูดเกี่ยวกับเรื่องการเกษตรทั้งนั้นเลยอันนึงคือเวลาพวกเทคคอมพานีหรือลาร์จเฟิร์มมาเมืองไทยเนี่ยเขาจะพูดแค่สองอย่างว่าเมืองไทยเนี่ยมีสองอย่างที่เป็นสเตนแต่ขาดอย่างเดียวเองไม่มีโอกาสในการที่จะทำงานกับคนไทยนั้นวิธีการในอนาคตเรามองการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยถ้าจะเปลี่ยนได้ต้องยอมรับว่าเราไม่มีบริษัทที่เป็นลาร์จฟิร์มที่เป็นดีปเทคเหมือนกับที่สหรัฐอเมริกาหรือต่างประเทศมีหรืออีเวนจีนเมนแลนด์ไชน่ามีเราต้องเชิญเข้ามาที่นี่เพราะคู่แข่งขันเราที่กำลังพิชแข่งกับเขาเนี่ยเหมือนที่อาจารย์พูดไปก่อนหน้านั้นคือเวียดนามซึ่งมาแรงมากนะครับแล้วก็เบอร์มาหรือเบียงมาเนี่ยก็มาแรงมากด้วยไม่ต้องพูดถึงคู่แข่งขันรายเก่าอย่างมาเลเซียสิงคโปร์อันนั้นมัน another step นะผมว่าถ้าเราไม่ฉวยโอกาสในไซเคิลครั้งนี้ที่เกิดขึ้นก่อนโควิดแล้วก็หลังโควิดเราจะ loss opportunity ไปเลยในไซเคิลของการพัฒนาระบบเศรษฐกิจเพราะเขาจะไปที่อื่นนะครับเหตุผลถ้าเขาไปที่อื่นเราจะเป็น user user ก็คือกลุ่ม health กลุ่มเกษตรหรือกลุ่มที่เป็น retail หรือแม้แต่ manufacturing ในเมืองไทยพวกนี้จะกลายเป็นการเสียดุลที่จะต้องถูก import เข้ามาผ่านอากาศนะครับซึ่งการ import เข้ามาผ่านอากาศหรือการใช้บริการเหล่านั้นเนี่ยเราเสียดุลเนี่ยไม่ได้เสียดุลแบบปกติเสียดุลแบบถาวรด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันคือจุดเปลี่ยนที่ผมอยากจะฝากว่าถ้าเราช่วยกันคิดแล้วมองภาพ positioning ให้ออกให้เมืองไทยมีจุดขายคือตลาดด้าน health ตลาดด้านการเกษตรนะครับและทำให้เกิดการพัฒนา deep tech ของเราเองที่จะเป็นตัวดึงดูดหรือตัวจูงใจให้ลาร์จฟิร์มเหล่านั้นมาลงทุนเมืองไทยเนี่ยจะก้าวพ้นผ่านครั้งนี้นะครับนี่พูดสั้นๆโดยระบบมันคือกลไกที่อาจารย์ที่อยู่ซิลิคอนเนี่ยน่าจะทราบดีแต่ถ้าเมืองไทยบอกจะคิดขึ้นมาเองสร้างเองแล้วบอกว่าจะมีรัฐฟื้นแบบใหญ่งั้นระดับโกลบอลมาเองแล้วก็เกิดขึ้นจากประเทศไทยนี่ผมพูดได้เลยว่าเป็นไปไม่ได้ impossible แต่ทำไงดีให้เกิด collaboration ระหว่างเรากับรัฐฟื้นเหล่านั้นเราสร้างโอกาสของเราแล้วได้เกิดการ transform ประเทศเราใช้ประโยชน์จากการ transform นี้ให้เกิด differentiation กับ speed ที่เกิดขึ้นตามหัวข้อวันนี้นะครับครับขอบคุณครับจุดเปลี่ยนมาถึงแล้วในวันนี้นะครับวันนี้ healthat speed นะครับก็เดินทางมาถึงสิ้นสุดของรายการแล้วนะครับขอเชิญทุกท่านติดตามในเอพิโซด2 3และ4ต่อไปสำหรับวันนี้ขอบพระคุณท่านผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง4ท่านนะครับทั้งอาจารย์ปิยมิตรคุณหมอทวีราบดร.นัทแล้วก็อาจารย์อรณีนะครับที่สละเวลามาร่วมรายการกับเราขอบพระคุณมากครับด้วยความสนับสนุนของ Prima และ T-Sales ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ